สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญทุกท่านนะครับ FC วันนี้นะครับผมจะมาทำการประกาศรับซื้อครับ FC ครับเหรียญนี้เลยครับ FC ครับ MNN นะครับ FC เหรียญที่ FC เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม FC ครับ FC สังเกตเหรียญทั้ง3เหรียญดูดีๆครับ FC FC ไม่ต้องไปดูว่าเหรียญไหนเก่าหรือใหม่นะครับหรือเหรียญไหนสภาพสวยหรือไม่สวยครับ FC นะครับวันนี้นะครับ FCผมจะมาทำการนะครับประกาศรับซื้อ FC เหรียญ5บาทนะครับสยามมิล FC ก่อนนะครับที่จะเข้าไปฟังนะครับเนื้อหาและก็นะครับราคาที่อยู่ในคลิปนี้นะครับ FC FC ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับก็รบกวนนะครับกดให้ผมด้วยนะครับ FC FC ครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับทำการประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทนะครับ FC สยามมิล FC ครับเหรียญ5บาทนี่นะครับ FC นะครับก็มีกระบวนการผลิตนะครับ FC อยู่นะครับหลายๆแบบนะครับหลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับ FC นะครับ FC ครับและ1ในนะครับที่มีการผลิตก็คือนะครับเหรียญ5บาทที่ FC เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นี่แหละครับ FC ครับผม FC ครับเหรียญ5บาทนะครับผมที่ผมจะประกาศรับซื้อก็คือนะครับเหรียญ5บาทที่นะครับอยู่ในนะครับรัชกาลที่9ครับ FC ที่นะครับเป็นเหรียญนะครับที่ผลิตขึ้นนะครับเนื่องจากว่านะครับพ่อหลวงร.9ของเรานะครับมีพระชนมายุ50พรรษานั่นเองครับ FC ตรงกับนะครับ FC พ.ศ.2520ครับ FC และก็เหรียญที่ผมจะประกาศให้นะครับ FC นะครับได้รับทราบกันนะครับก็คือนะครับ FC เหรียญนี้นะครับ FC จะมีการผลิตนะครับในพ.ศ.ดังกล่าวนะครับ FC แต่นะครับ FC แต่ครับเหรียญดังกล่าว FC ครับเหรียญดังกล่าวนี้ครับที่ผมจะประกาศรับซื้อเนี่ย FC ครับเดิมทีเนี่ยเหรียญนี้นะครับจะไม่ได้มีการนะครับผลิตหรือว่าพิมพ์ออกมาครับ FC เนื่องจากอะไรครับ FC ครับเนื่องจากว่านะครับเดิมทีนะครับเหรียญ5บาทเนี่ย FC นะครับเหรียญ5บาทที่จะมีการผลิตนะครับเนื่องจากพระชนมายุ50พรรษานี่นะครับจะเป็นเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญคือนะครับ FC ครับด้านนี้ครับ FC ครับผมด้านนี้ครับด้านนี้เนี่ยนะครับด้านนี้จะไม่เขียนเป็นสยามมิมนะครับด้านนี้จะเขียนเป็นนะครับภาษาไทยนะครับ FC ครับแต่ FC ผมไม่มีนะครับเหรียญตัวอย่างเดี๋ยวนะครับผมจะเอานะครับรูปนะครับคู่มือในหนังสือให้กับ FC ทุกท่านนะครับได้ดูและก็ได้ชมกันนะครับว่ามีลักษณะนะครับรูปร่างหน้าตาเหรียญเป็นยังไง FC ครับนี่นะครับ FC ครับนี่ครับคือเหรียญ นะครับ FC เหรียญ นี้นะครับเหรียญ5บาทนะครับไม่ใช่สยามมิล นะครับ FC นะครับที่บอกว่าไม่ใช่สยามมิลเพราะอะไรครับ FC ครับ FC ดูนี่ครับเนี่ยที่มือผมชี้นะครับเนี่ยที่ตรงนี้นะครับ FC จะเขียนคำว่าประเทศไทยครับ FC แต่เหรียญที่ผมนะครับเอาให้ FC ดูเนี่ยนี่ครับเนี่ยจะเขียนคำว่าสยามมิล FC นี่นะครับคือเหรียญที่มีการนะครับ FC นี่คือเหรียญที่มีการนะครับพิมพ์หรือว่าปั๊มผิดพลาดนั่นเองครับ FCก็เลยกลายเป็นนะครับเหรียญสยามมิล นะครับออกมา FC ครับก็เลยกลายเป็นนะครับนี่แหละนะครับถึงกลายเป็นเหรียญสยามมิลออกมาครับ FC และได้มีการผลิตในปีพ.ศ. 2520 FC ครับเหรียญคุดข้างนะครับเนี่ยคุด5บาทใหญ่เนี่ยก็ได้ผลิตในปี2520เหมือนกัน FC จึงนะครับจึงเป็นไปได้ว่านะครับผม FC ด้านหน้าเนี่ยด้านหัวเนี่ยด้านหัวนะครับได้มีการนะครับปั๊มนะครับปั๊มเอานะครับด้านหัวหรือด้านหน้าเนี่ยของเหรียญ5บาทคุดข้างเนี่ยคุดเฉียงเนี่ยครับ FC มานะครับมาพิมพ์ใส่นะครับเหรียญเหรียญที่ฉลองพระชนมายุ50พรรษาก็คือเหรียญนี้ครับ FC ครับจึงเป็นที่มาของคําว่า FC เหรียญสยามมิลนั่นเองครับ FC FC ก็คงจะพอเข้าใจแล้วครับ FC เนาะนะครับ FC ครับหลังจากที่เราทราบแล้วก็เข้าใจนะครับเกี่ยวกับที่มานะครับทําไมนะครับจึงเป็นนะครับเหรียญสยามมิลแล้วเนาะ FC เนาะต่อไปนะครับเหรียญนี้นะครับ FC นะครับมีขนาดนะครับ FC มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิลลิเมตรและก็น้ำหนักอยู่ที่ราวๆ12กรัมครับ FC นี่นะครับ FC ครับผมน้ำหนักนะครับจึงอยู่ที่12กรัม FC ครับและก็นะครับเหรียญนะครับสยามมิลนะครับ FC มีจำนวนการผลิต FC ถือว่าไม่เยอะเลยนะครับ FC นะครับแค่ 40,000 เหรียญเท่านั้นครับ FC ครับผมเหรียญนี้นะครับมีการผลิต 40,000 เหรียญ FC ครับ
FC ฟังดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการประกาศรับซื้อนะครับ FC เหรียญ5บาทนะครับสยามมินครับ FC ครับที่นะครับด้านซ้ายของด้านหน้านะครับเขียนว่าสยามมินเนี่ยนะครับ FC ถ้าเป็นประเทศไทยยังไม่ใช่นะครับ FC ครับขอเป็นเหรียญสยามมินนะครับ FC ถ้าเป็นเหรียญสยามมินครับ FC สภาพที่ผ่านการใช้งานมา FC นะครับผมรับซื้อที่หลักร้อยครับ FC ครับหลักร้อยครับ FC ครับถ้าเจอเหรียญ5บาทสยามมิน FC ครับรับซื้อหลักร้อยครับ FC ครับผม FC ครับส่งลูกมาประเมินราคาได้เลยครับผม FC และก็ FC ครับหากปรากฏว่าเหรียญสยามมินนั้น FC เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมานะครับหรือเป็นเหรียญที่เก่าเก็บนะครับสภาพสวยนะครับเหมือนที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ครับผม FC ครับผมนะครับประเมินราคาไว้ที่หลักพันครับ FC หลักพันบาทเลยนะครับ FC ครับผมหลักพันบาทครับหลักพันต้นๆครับ FC ครับก็คือนะครับ 1,000 บาทต้นๆครับ FC ครับผมสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานมานะครับ FC ถ้ามีเยอะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านนะครับหรือช่องบลบือรักเหรียญได้เลยครับ FC ช่องนี้นะครับเป็นช่องที่เป็นทางเลือกให้กับทุกท่านอยู่แล้วครับผมส่วนนะครับ FC ครับส่วนท่านไหนนะครับที่นะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและก็อยากทราบว่าเหรียญของท่านที่มีอยู่ในนั้นนะครับ FC เป็นเหรียญที่ผมตามหาหรือเปล่าก็สามารถส่งรูปนะครับมาทางช่องนะครับ ID Line ที่0642251499ได้ตลอดเวลาเลยครับ FC สำหรับวันนี้ก็นะครับต้องขออนุญาตนะครับลา FC ทุกท่านไปก่อนนะครับ FC ครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ